รื่องย่อหนังไทยในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่อง5แฉกรัตนศิลป์ภาพยนตร์สร้างใหญ่บู๊มโหฬารรักซึ้งซึ้งทุกแฉกมีความหมายทุกแฉกสู้ตายเรื่องจริงของทหารรับจ้างในสงครามยุทธวิถีแบบใต้ดินเนื้อตัวเป็นเหล็กแต่หัวใจเป็นดอกกุหลาบ5แฉกนำแสดงโดยกรุงศรีวิไลนาถภูไนศรพงษ์ชาตรีอรัญญานามวงศ์ทัศวรรณเสนีวงศ์ช่อเพชรชัยเนตรร่วมด้วยนิรุตสิริจัญญาสายันจันทรวิบูลสะอาดเปี่ยมพงษ์สารดามดัชกรคมอัคเดชคมพัฒน์อัธยาบุวิบูลนันภูมิพัฒนายุทธสมศักดิ์ชัยสงครามสมชายสามิภักดิ์ประมินจารุจารีตจำนงบำเพ็ญทรัพย์ณทีชินพรวิสเตอร์ไมเคิลทีโรสและเชษฐิตสวัสดิลักษณ์ทิพวรรณเอี่ยมเสถียรเด็กหญิงเชอรี่จันทร์พฤกษาพร้อมขบวนการดาวร้ายนักบู๊ขับขั่งกำกับการแสดงโดยจรัญพรหมรังสีอำนวยการสร้างโดยทัศน์รัตนสิทธิ์เป็นหนัง35มม.บันทึกเสียงภาคลงฟิล์มเข้าฉายเมื่อปีพ.ศ. 2520สำหรับเรื่องย่อเริ่มจากประเทศไทยหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง14ตุลา2516และก่อนที่จะมีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเมื่อ6ตุลา2519เหตุการณ์ทางการเมืองในเมืองไทยก็เต็มไปด้วยความสับสนเพราะเสรีประชาธิปไตยไม่มีขอบเขตมีการประกาศตัวของฝ่ายนิยมซ้ายและขวาในเมืองไทยกลายเป็นแหล่งประลองพลังกันเองทั้งสองฝ่ายมีการปลุกระดมมวลชนและตามรายงานลับปรากฏว่ามีทั้ง CIA และ KGB เข้ามาทำการจารกรรมและสร้างความปั่นป่วนวุ่นวาย5แฉกกำเนิดเกิดขึ้นมาอย่างเงียบโดยช่วยโอกาสความวุ่นวายทางการเมืองในยามนั้นแอบแฝงและเริ่มวิธีการรุนแรงโดยการออกปฏิบัติการกับกลุ่มอดีตทหารและตำรวจของเราที่เคยไปร่วมรบในสงครามกลางเมืองประเทศลาวมิสเตอร์นิโคลัสแสดงโดยไมเคิลทีโรสฝรั่งเลือดผสมรัสเซียและโปแลนด์ปรากฏตัวขึ้นในกรุงเทพแท้จริงคือหัวหน้าใหญ่แห่งภาคอีสานมีลูกมือจากบุคคลรับจ้างหลายอาชีพกระจัดกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพและในต่างจังหวัดได้เริ่มสั่งการเรียกลูกน้องมือชกาดหลายนายให้ไปรับคำสั่งออกสืบหาฟิล์มความลับทางราชการทหารยุทธภูมิพูดดอนสวรรค์ในซำทองประเทศลาวเพราะว่ามันมีความสำคัญอย่างที่สุดเกี่ยวกับพลพรรคการปฏิบัติงานของคอมมิวนิสต์ตามภาคต่างๆของประเทศไทยฟิล์มชุดนี้บุคคลหนึ่งในกลุ่มทหารรับจ้างที่ไปรบในลาวเป็นผู้ถ่ายเอาไว้และสืบทราบว่ายังมีอยู่ที่คนใดคนหนึ่งและรายชื่อดังต่อไปนี้เดชทรงยศแสดงโดยสรพงษ์ชาตรีกรดบาปกงแสดงโดยกรุงศรีวิไลวงเวียงจันทร์แสดงโดยนิรุตสิริจัญญาผันบ้านแผนแสดงโดยนาถภูไนลูกน้องหัวกระเด็นของมิสเตอร์นิโคลัสที่รับคำสั่งมาคือหานศึกแสดงโดยดามดัชกรไอ้แมวแสดงโดยเสกสิทธิ์สวัสดิลักษณ์ไอ้เหมียวแสดงโดยภูมิพัฒนายุทธไอ้เม่นแสดงโดยคมอัคเดชโดยให้ออกปฏิบัติการตามแผนซึ่งใช้หาความจริงเพื่อรวบรวมรวบหางไม่ต้องเสียเวลามากในการติดตามอีก3คนปรากฏว่าหานศึกผิดหวังเพราะผู้กองเลือดมุทลุคนนี้ว่าลวดลายยิงเสียจนกระเจิงขนาดมือปืนจากโคราชที่ว่าเยี่ยมของหานศึกเองก็ยังถูกฝากลักเข้าให้จนบอบช้ำไอ้แมวก็เป็นมนุษย์เลือดร้อนอีกคนที่ออกติดตามเดชทรงยศเข้าควานหาตัวจนพบที่พัทยาขณะที่เดชพาเมียสาวชาวลาวเวียงจันทร์ที่ชื่อบัวศรีและลูกโอไปเช่าบ้านพักอยู่ที่ริมหาดเอาไว้ไอ้แมวยังไม่ทันสั่งการลูกน้องมือฆ่าทั้งสองก็ทำอย่างไวเห็นหัวหน้าจับตัวเดชไม่ได้ก็เลยสั่นหัวทั้งลูกและเมียของเดชจนพุนไปทั้งตัวที่ชายหาดนั่นเองแต่เดชหนีรอดออกไปได้หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวอย่างคึกโคมรงเวียงจันทร์อดีตนายทหารลาวอพยพอยู่ในบริเวณกักกันภายในจังหวัดอุดรธานีและเป็นพี่ชายของบัวศรีลูกข่าวด้วยความเศร้าเขาต้องไปพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดถึงที่พักในคืนนั้นและขออนุญาตเดินทางออกมานอกเขตเดินทางลงไปกรุงเทพมหานครร่วมงานศพของน้องสาวขนาดเดียวกันไอ้เหมียวมือพิฆาตพร้อมด้วยสมุนซ้ายขวาอีก2คนก็เดินทางขึ้นไปถึงอุดรอย่างเงียบเชียบและต้องไปพบกับมิสวันเฮืองแสดงโดยทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาสาวยวนหน้าหวานแต่ใจแกร่งดังเพชฌฆาตมีกิจการร้านขายยาบางหน้าอยู่ในตลาดอุดรแต่เบื้องหลังของหล่อนคือหัวหน้าใหญ่ในจังหวัดผู้รับคำสั่งจากมิสเตอร์นิโคลัสคนหนึ่ง
วันเฮืองใช้ช่องทางและให้สมุนของเธอพาไอ้เหมียวไปยังบ้านพักของวงเวียงจ่าทันทีปรากฏว่าลูกน้องของไอ้เหมียวกลับบุกขึ้นไปบนบ้านพักเธอเห็นคนนอนอยู่ในห้องก็ส่องด้วยปืนเก็บเสียงตายคาที่นอกนั้นคันเห็นหน้าว่าไม่ใช่วงเวียงจันทร์และสองลูกน้องตัวแสบก็ตกใจบอกไอ้เหมียวตามล่าตัววงทันทีวงกลายเป็นเสือลำบากหนีอุตรุดจนกระทั่งหนีเข้าไปอาศัยอยู่ในแฟลตของบัวเงินหลอดพ้นเงื้อมมือทรชนไปได้หุดหวิดหานสึกผู้รีบเดินทางขึ้นไปอุดรและพบกับมิสวันเฮียงทั้งสองร่วมประสานงานกันใกล้ชิดเมื่อสายสืบรู้ว่าพลตีศักดิ์ศัตรูพ่ายแสดงโดยสมชายสามิภักดิ์หัวหน้าฝ่ายของศูนย์ปฏิบัติการพิเศษพร้อมด้วยคณะจะบินมาประชุมเพื่อปราบปรามโดยใช้ห้องประชุมบนดาดฟ้าของโรงพยาบาลศิลปาคมหานสึกให้วันเฮียงเตรียมส่งสายเข้าไปในบริเวณที่ประชุมเพื่อหาข่าวที่เป็นประโยชน์ให้กับฝ่ายตนแต่ก็ต้องล้มเหลวเพราะมีการป้องกันอย่างรัดกุมครั้งนี้เป็นการไหวตัวรับสถานการณ์ของพลตีศักดิ์ที่ได้มีการประชุมหารือขึ้นกับฝ่ายตำรวจอันมีพันตำรวจโทชาติประชาไทยเป็นหัวหน้าฝ่ายตำรวจพร้อมด้วยบรรดาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกดบาปกงได้รีบรายงานการถูกโจมตีของเหล่าร้ายให้ผู้บังคับบัญชาทราบส่วนเดชทรงยศผู้สูญเสียลูกและเมียที่รักก็ได้รับความเห็นใจจากศูนย์ปฏิบัติการเป็นอย่างมากเดชได้รู้ข่าวจากผู้บังคับบัญชาว่าเป็นเรื่องของการเมืองที่มีนิโคลัสเป็นหัวโจกหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษกำหนดการตอบโต้เพื่อกวาดล้างเหล่าทรชนทางการเมืองทันทีจากการประชุมครั้งสำคัญหนนี้พลตีศักดิ์และพันตำรวจโทชาติเห็นควรเอาเจ้าหน้าที่มือที่ปฏิบัติงานร่วมกันได้และได้ผลคือเดชทรงยศกรดบาปกงผันบ้านแผ้วมาร่วมทีมงานอีกครั้งหลังจากที่ทุกคนทำงานชิ้นโบแดงในลาวมาแล้วผันได้ขอผู้กำกับบัญชาว่าเขาอยากได้ทิวทุ่งสงทหารช่างมือระเบิดมาอีกหนึ่งคนซึ่งพลตีศักดิ์ก็ไม่ได้ขัดข้องการปฏิบัติงานครั้งนี้ก็ได้กำหนดตัวและสายของการทำงานทันทีเดชและกฎถูกส่งตัวไปที่อุดรลังใหญ่ของนิโคลัสส่วนผันถูกส่งตัวไปที่นครราชสีมาและปลอมตัวทำงานอยู่ในอู่ซ่อมรถเพื่อสืบสอบขุมกำลังแหล่งที่สองผันบ้านแพรถูกประกบตัวทันทีโดยไอ้เม่นและพรรคพวกของมันที่สถานีรถไฟโคราชไอ้เม่นหมายจับตัวเป็นๆให้ได้ดังนั้นจึงเกิดการดวลปืนขึ้นที่ชุมทางรถไฟผันบ้านแผนก็เอาตัวรอดไปได้การทำงานผิดพลาดของเหล่าลูกน้องของนิโคลัสทำให้พวกมันต้องวางแผนงานใหม่ทั้งหมดโดยการให้ไอ้แมวไอ้เหมียวและไอ้เม่นรวมถึงตัวของหานสึกเองคอยประกบตัวเดชทรงยศกรดบาปกงวงเวียงจันทร์และผันบ้านแผนเอาไว้และให้รับรู้ว่านิโคลัสจะให้มาลินแสดงโดยทิพวรรณเอี่ยนเสถียรเป็นนางนกต่อเพื่อล้วงความลับเรื่องฟีตามรหัสว่ามาดามเอกจากเดชทรงยศเองมาลินและบทบาทแรกของหล่อนทันทีโดยการไปพบกับเดชขณะจัดงานสวดอภิธรรมศพบัวศรีหล่อนแสดงความเห็นใจที่เดชต้องสูญเสียลูกและเมียและทอดสะพานให้เดชเตือนไปหาเธออีกครั้งโดยการพบกันที่บาร์ไนท์เพลสย่านพัดผงมาลินบอกกับพวก KGB ว่ากำลังกระจายกำลังออกทำงานและประกบตัวของเดชเอาไว้ทำให้เดชหลงกลอยากรู้จักคนที่ไปฆ่าบัวศรีกับลูกโอมาลินว่าหล่อนพอจะสืบทราบหาได้ไม่ยากแต่เดชจะต้องบอกหล่อนเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนว่าฟิล์มลับนั้นที่เขาถ่ายในการลบที่ซัมทองประเทศลาวนั้นเวลานี้อยู่ที่ไหนเธอต้องการมันและยินดีแลกเปลี่ยนด้วยเงินก้อนใหญ่ที่กล้าสู้ราคาถึง1 ล้านบาทหล่อนอำพรางตัวเองว่าเป็นผู้ที่ทำงานให้กับ CIA พรรคพวกของหล่อนที่มาติดต่อกับเดชไม่ว่าใครและที่ไหนจะมีเครื่องหมายเข็มกัดเพชรเป็นรูปดาว5 แฉกเสมอเดชทรงยศแบ่งรับแบ่งสู้กับมาลินว่าฟิล์มนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาแล้วมาลินไม่ลดละความพยายามบอกว่าคนของเราจะติดต่อกับเดชอีกครั้งเดชแต่เรื่องนี้มาปรึกษากับกฎทันทีกฎเองก็รู้ว่าฟิล์มนี้ไม่ได้อยู่ก็แยกย้ายกันกลับไปสังกัดเดิมฟิล์มรูปที่เดชถ่ายไว้ชิ้นนี้ได้มอบให้พันตีบดินทร์แสดงโดยประมินจารุจารีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขนาดนั้นไปแล้วกฎว่าถ้าเช่นนั้นจะต้องตามหาตัวพันตีบดินทร์ให้พบทั้งที่หาตัวยากเพราะมีเมีย2 คนอยู่โคราชคนหนึ่งและอยู่ที่อุดรคนหนึ่งพอดีกับผันบ้านแผนเข้ามาร่วมวงทั้ง3จึงปรึกษาหารือกันและผันเห็นว่าฟิล์มนี้ถ่ายเพียงฐานปฏิบัติการจรวดไม่เห็นมีอะไรนอกไปกว่านี้เลยอย่างไรก็ตามเมื่อมีคำสั่งทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามผันจึงไปตามทิวทุ่งสงซึ่งไปรับจ้างวางเอฟเฟกต์อยู่ในกองถ่ายหนังมาเสริมทีมงานทันทีอีก5 คนด้วยกันกดกับเดชเดินทางไปถึงอุดรต่างคนต่างแยกย้ายกันสืบหาบ้านของพันตีประดินฝ่าย KGB รีบส่งตัวแคทเธอรียา
แสดงโดยช่อเพชรชัยเนตรสาวลูกครึ่งยุโรปไปพบโดยมีเครื่องหมายดาวเพชร5แฉกเป็นเครื่องหมายส่วนกฎแกะรอยอยู่ที่พันตีบดินทร์ขับไปในซ่องแห่งหนึ่งปรากฏว่าเขาไปพบกับลุงขี้เมาคนหนึ่งที่บอกปอแสแหล่งซ่อนตัวของพันตีบดินทร์ให้แต่แล้วก็ไปเจอกับกลุ่มชายชะกันที่คอยปกป้องพันตีบดินทร์ถึงขนาดซัดหมัดมวยหมู่กันอุตลุดแล้วก็แตกกระจายไปเมื่อตำรวจมาถึงกว่า5สหายจะบุกบั่นไปพบพันตีบดินทร์ปรากฏว่าพลพรรคของ KGB ซึ่งนิโคลัสส่งตัวนายสดับแสดงโดยสะอาดเปี่ยมพงศาลมาคุมเข้มอีกคนหนึ่งฆ่าพันตีบดินทร์นายทหารนอกราชการคนนั้นไปแล้วกรดเดชและวงไปถึงจึงพบร่างที่อาบเลือดและสิ้นใจต่อมาทั้ง3ค้นฟิล์มหาความลับอันนั้นและพบว่าซ่อนอยู่หลังองค์พระที่เลี่ยมห้อยคอพันตีบดินทร์นั่นเองแต่เดชทรงยศเต็มไปด้วยความเครือบแคลงใจในตัวของสุดาน้ำทิพย์แสดงโดยอรัญญานำวงเพราะตั้งแต่พลตีศักดิ์แนะนำตัวเธอให้หน่วยประดับงานรู้จักหล่อนก็ทำตัวให้เป็นที่ฉงนสนเท่อยู่หลายครั้งมีเงื่อนงำที่ชวนน่าสงสัยยิ่งทำให้เดชไม่ไว้ใจเธอกรดบางประกงเดชทรงยศนำกำลังเจาะเข้าไปในค่ายใหญ่ที่มีเส้นทางการติดต่อของโลกภายนอกอย่างน่าทึ่งด้วยรถบรรทุกน้ำมันที่ลำเลียงอาวุธและเวชภัณฑ์จากในเมืองเข้าสู่ป่ามิสวันเฮืองได้ทำหน้าที่สุดท้ายของหล่อนแต่อีกหัวใจหนึ่งของเธอก็คือความรักที่มีต่อเดชทรงยศส่วนสุดาก็ได้แสดงให้กรดบาปกงเห็นว่างานในหน้าที่เพื่อชาติอยู่เหนือความรักอย่างแท้จริงคอยพบกับ5แฉกที่แกร่งและพาราเมาและนี่คือเรื่องย่อหนังไทยกับภาพยนตร์ไทยเรื่อง5แฉกที่เป็นหนังไทยในปี2520ถ่ายทำกันที่อุดรต้นกำเนิดจริงของเรื่องกองบัญชาการที่ใช้รหัส333ก็มีอยู่จริงมีขุมข่ายการปฏิบัติการลบทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศที่ใหญ่โตโมโหฬารเหล่าชายชาตินักรบที่ประจำศึกในสารภูมิลาวก็มีอยู่จริงเพียงแต่พวกเขาไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้คงเป็นแต่เพียงวีรบุรุษนิรนาม5แฉกเป็นหนังสะท้อนภาพความอึมครึมของยุคสงครามเย็นอิทธิพลของรัสเซียคอมมิวนิสต์และการห้ามหันของสายลับ KGB และ CIA ที่มาเป็นพาดอยู่แถบชายแดนไทยและทำให้บ้านเราก่อนและหลังเหตุการณ์14ตุลา16อยู่ในสภาวะที่ไม่น่าไว้วางใจใครนาทีเจษดาคอลัมนิสต์และผู้กำกับภาพยนตร์อย่างสามสุพรรณค้นคว้าเรื่องจริงและเขียนเรื่องออกมาในแนวสืบสวนสอบสวนไม่ใช่เป็นการบู๊แบบดูเดือดเลือดพลาดแต่เต็มไปด้วยชั้นเชิงของสายลับยังบทของนิรุตสิริจันยาอดีตทหารลาวหนีภัยมาจากคอมมิวนิสต์มาหลบอยู่ที่อุดรแต่ก็ถูกภูมิพัฒนายุทธตามล่าด้วยความระทึกใจบนเส้นทางผจญภัยกว่า12ชั่วโมงเพื่อนราวอพยพของเขาก็ถูกฆ่าตายตัวเขาเองก็ต้องหลบอยู่ในแฟลตของเมียเช่า GI นอกจากนี้ก็ยังถูกสาวลูกครึ่งเวียดนามฝรั่งเศสขับรถเบนซ์พุ่งชนเพื่อเก็บตัวไปตามวิธีการของ KGB 5แฉกที่เป็นหนังแนวสายลับที่ให้บรรยากาศทางการเมืองไทยและเพื่อนบ้านในยุคสมัยหนึ่งได้ดีทีเดียวก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Cinemaya Studioจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ท่านชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าขานตำนานหนังไทยเรื่องย่อหนังไทยสปอยโฆษณาทางวิทยุในอดีตและคลิปอื่นๆที่ตามมาให้ท่านชมอย่างต่อเนื่องในวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ